การทำงานร่วมกันแล้วก็ทางฮิตาชิเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็เลยเปิดศูนย์ที่เขาเรียกว่าฮิตาชิดูวาด้าแล้วก็เป็นเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็คือเป็นศูนย์แรกที่ทำเรื่องนี้ในเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะจริงๆเป็นศูนย์แรกที่เขาทำนอกประเทศนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่ทำเนี่ยไอ้ศูนย์ดูวาด้าเนี่ยมันคืออะไรจำได้ไหมตอนที่รัฐมนตรีเซโกะที่แล้วมาพูดถึง connected industry จำได้ไหมครับconnected industry เขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะยกความสามารถของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปอีกระดับก็คือจะต้องเอาเรื่อง automation กับเรื่อง IoT เข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตใช่ไหมครับฮิตาชิเขาก็รับเรื่องนี้ไปเขาก็เลยตั้งศูนย์ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเรื่องความสามารถทางด้าน IoT กับเรื่อง automationให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะให้กับโรงงานญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าลูมาด้าเซ็นเตอร์ลูมาด้านี่มาจากคำว่า luminous ก็คือความสว่างกับ big data รวมกันนะครับก็คือเป็น IoT เป็นศูนย์ IoT ศูนย์ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นแบบเขาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำว่าบริษัทไหนที่จะพัฒนาเรื่อง automation IoT ให้ไปปรึกษาเขาเขามีส่วนที่จะทำการขยายความสามารถของเรื่องของเขาเนี่ย IoT เนี่ยให้กับบริษัทต่างๆรวมทั้งใช้ประสบการณ์ของเขาเพื่อจะมาบอกว่าควรจะทำอะไรยังไงแล้วก็เชื่อมโยงศูนย์เนี้ยกับศูนย์อื่นๆทั่วโลกที่ญี่ปุ่นทำประเด็นก็คือว่าเวลาที่ทำ IoT เนี่ยเวลาที่ปรับโครงการมันคงไม่ง่ายนะครับเขาก็ทำตัวนี้เพื่อจะมาเป็นจุดคอยพาจูงเดินเป็นที่เลี้ยงจูงเดินทั้งบริษัทไทยทั้งบริษัทญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าท่านน้ำจิ๋วสมาร์ทเนี่ยเป็นคนที่ช่วยทำเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็อาจารย์สมคิดก็บอกว่าให้ทางฮิตาชิเนี่ยรีบทำครับทีนี้ก็ทำเรื่องนี้จนเสร็จแล้วเดือนเมื่อวานเสียดายที่ไม่ได้ไปวันหลังเราจะพาไปกันแล้วกันนะครับเขาก็มีแล้วก็มีบริษัทเริ่มเข้าเป็นของทำแล้วโดยเฉพาะที่อมตะเนี่ยมันมีบริษัทญี่ปุ่นอยู่ประมาณ700บริษัทเป็นพันบริษัทและบริษัทพวกนี้ก็จะเป็นคนที่เข้ามาใช้บริการปรึกษาจากที่ประชุมว่าสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ยังไงนะครับก็น่าสนใจวันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งวันนี้เขาจัดเรื่อง social innovation คือตอนนี้ทุกคนที่มาร่วมมือกับเราทางด้านอินซีเนี่ยก็จะพูดถึงเทคโนโลยีใหม่พูดถึงไอ้เทคโนโลยีใหม่พูดถึงการเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ในการวันนี้เขาพูดถึงโซเชียลอินโนเวชั่นเรื่องเกี่ยวกับการเอาความรู้นวัตกรรมเนี่ยมาทำงานทางด้านสังคมด้วยนอกจากทางด้านเศรษฐกิจ